ผมวันนี้เรากลับมาพบกับรายการแมวน้ำขึ้นบกกันอีกครั้งวันนี้เราอยู่ที่ไหนเอ่ยโจ๊กต้องเสียขี้แตกตลอดทางวันนี้เรามาอยู่ที่ปัสดอกเกเรขันแล้วตอนนี้เราอยู่ไม่รู้หัวหินหรือซ้ำหัวหินหลักเป็นหินมีหอยนี่ก็คือเปิดก่อนตอนเช้ากินโจ๊กกันเจอเมื่อกี้ก็เป็นน้ำพามากินน้ำอีกแล้วเดี๋ยวเราจะพาไปเที่ยวประจวบกันดีกว่าครับหัวหินแต่ว่าเราจะมาไหมมาถ้าว่างถ้าว่างเดี๋ยวตอนนี้จะไม่ไปเราจะไปที่มันไกลกว่านั้นไกลกว่ายะลายะลายะลาหุยต้องเปิดรายการประจวบตอนนี้คือเรามาที่ร้านโจ๊กที่ร้านโจ๊กหมึกแดงไก่แกงเอาตัวแกงไม่ใช่หมายหมึกแดงเที่ยงอะไรเนี่ยไปหาพ่อไม่ต้องมาแดงร้านเลยนะโจ๊กแกงฮะรีบพูดรีบเข้าเลยเดี๋ยวเราไปกินกันเลยดีกว่าคุณสั่งหรือยังแล้วสั่งแล้วสั่งแล้วเข้ากินได้เลยเดี๋ยวก่อนตัวกันเรียบร้อยอิ่มแล้วอิ่มต่อไปเราก็จะไปประการบุรีไปที่ป่าชายเลนถือเป็นไหมกูไม่เคยเห็นเลยเป็นสิ่งที่ไม่เคยเห็นเลยอะไรคือป่าชายเลนไม่เข้าใจขวายจับไปเลยโง่เงี้ยเดี๋ยวไปป่าชายเลนกันนะครับพี่กูอารมณ์ไม่ค่อยดีที่สุดเลยก็คือเวลาเราถ่ายอะไรทุกอย่างนะแสงต้องแยงตากูตลอดแหละถ้าอีก10 ปีผ่านไปแล้วกูเป็นต้อนะกูจะมาโทษอีกเอียงนี่แหละเราก็มาอยู่กันที่ศูนย์ซีเรนาราชินีศูนย์ศึกษาการเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนขนาดนี้พูดไปเลยนะง่วงเลี้ยวขวาสุดทางจะเป็นอาคารนิทรรศการก็ที่เหลือมองให้พี่เลยนะครับผมอธิบายระยะทางทั้งหมดก็จะอยู่ที่850เมตรค่ะด้านหน้าเป็นอาคารนิทรรศการนะคะเส้นทางก็จะลงทางด้านซ้ายมือเนี่ยค่ะสุดสะพานช่วงแรกเลี้ยวขวาแต่มันก็จะเป็นทางวนกลับออกมาคือเดี๋ยวเขาจะลงเรือมาไปเมื่อไหร่ก็เดี๋ยวรอน้ำท่วมไปคุยกับลุงไปคุยกับลุงเขาหน่อยไปไม่ไปไม่ไปไปเข้าไปไปทำไมกูต้องไปอ่ะก็ขอเตือนก่อนว่าจะเข้ามาที่นี้ต้องมีไฟฉายมาด้วยเพราะที่นี่มืดมากมึงใส่แว่นเลยก็จะเป็นประวัติความเป็นมาของพื้นที่นะคะเดิมทีก็จากตั้งแต่ปี24แล้วพี่เริ่มนักพุ่งเริ่มเข้ามาสู่ประเทศไทยก็ลุกลามเข้ามาเรื่อยๆจนถึงจังหวัดประจวบเรื่อยๆนี่ก็ถูกสัมปทานนะคะแล้วก็ใช้ในการทำน้ำพุ่งเนื้อที่ทั้งหมดก็740ไร่ก็จะโล่งเลยก็จะเหลือป่ารอบเป็นรั้วก็ในปี39ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถก็เสด็จผ่านคือป่านี้ก็ทรงเห็นว่าต้นไม้ไม่มีเลยทรงตรัสว่าต้นไม้ของฉันหายไปหมดค่ะก็จึงยกเลิกการตัดสัมปทานทั้งที่2แล้วก็บรรจุพื้นที่เข้าสู่โครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติก็ปตท.ค่ะเข้ามาอาสาในโครงการนี้1,000 ไร่แล้วก็รวมถึงพื้นที่แห่งนี้ด้วย786 ไร่ก็เริ่มปลูกตั้งแต่ปี39ครับใช่39ก็ปีแรกปลูกเนี่ยต่ำหมดเลยเพราะว่าเดิมทีเป็นนากุ้งสารเคมีเยอะมากค่ะพระองค์ก็ได้พระราชทานแนวคิดอีกเช่นกันว่าทำยังไงถึงจะปลูกได้ก็แค่ใช้แค่แบบพระราชทานแนวคิดสั้นๆว่าทำเหมือนชาวนาสุดก็เริ่มทำการพลิกฟื้นดินใหม่แล้วจะเห็นภาพนี่คือภาพของจริงก็ปี40ก็เริ่มปลูกใหม่ครั้งหนึ่งก็จนถึงปัจจุบันก็ปีนี้เข้าเป็นปีที่20แล้วของป่าครับตอนนี้ดอยลอดก็เขียวไปหมดเลยเขียวไปหมดเลยค่ะก็ปี45ก็ได้ถวายเสียพระองค์ท่านแล้วก็เปิดเป็นศูนย์เรียนรู้ก็ปี50ให้บริการในถึงปัจจุบันโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นถ้ามองภาพมันก็จะเป็นเหมือนโอเอซิสจะเป็นชุมชนล้อมป่าเราจะไม่ติดทะเลนะคะจะติดแม่น้ำปานจะเป็นเรื่องราวของชุมชนป่าน้ำปานค่ะของน้ำก็คือแม่น้ำแล้วก็ทะเลที่คนที่นี่ส่วนใหญ่สมัยก่อนเนี่ยก็จะเป็นชาวประมงกันส่วนอันนี้ก็จะเป็นครัวอันนี้ของนี่มาจากบ้านเรือนเป็นชุมชนป่าน้ำปานเลยไปขโมยเข้ามา อันนี้ที่เขาเรียกว่าตะแคงตะแกรงมึงยังไม่ทันเท่าพี่เขาอ่ะคิดดูคนตกมุกกูเป็นพี่เขาอ่ะมีค่าแรงนะพี่อันนี้คืออะไรพี่อันนี้เหรอคะเหมือนที่ร่อนเลยร่อนเศษร่อนหยาคือแบบมาโยนหิวไหมคะอันนี้
ไม่ต้องเห็นเหมือนน่าจะไทยเหรอครับข้างบนญี่ปุ่นญี่ปุ่นนี่จะเป็นผักเบียร์นะการใช้ประโยชน์ต่างๆทั้งเรื่องของประมงเรื่องของการนำต้นไม้ในป่าชายเลนมาทำเป็นยารักษาโรคอะไรเงี้ยก็ได้เพราะว่าในตัวของต้นไม้ในป่าชายเลนมันก็จะมีสรรพคุณทางสมุนไพรค่ะอย่างเช่นใบครูเอามาต้มเป็นชาลดคอเลสเตอรอลแก้เบาหวานอะไรอย่างเงี้ยได้ตรงกลางก็แก้ปวดท้องได้ทำเป็นชาได้ค่ะใบเปลือกเปลือกใช่เปลือกตรงกลางเนี่ยใช่ค่ะแล้วก็ใบตรงกลางเนี่ยนำมาทำเป็นอาหารเป็นชุบแป้งทอดอะไรก็ได้ดวงจันทร์กับป่าชายเลนอันนี้มีความหมายยังไงมันเรื่องของน้ำขึ้นน้ำลงค่ะเพราะว่าป่าชายเลนเนี่ยเขาจะอยู่กับที่ใช่ไหมเขาจะต้องอยู่ในพื้นที่ที่มีน้ำเพราะฉะนั้นน้ำขึ้นน้ำลงก็จะมีผลต่อการเจริญเติบโตของป่าชายเลนแล้วก็สัตว์ที่อยู่ในพื้นที่ด้วยอย่างเช่นปูเจาะหากินตอนช่วงน้ำขึ้นเขาก็จะต้องรู้เวลาว่าน้ำขึ้นน้ำลงช่วงไหนเนี่ยมันจะเป็นอัตโนมัติของสัตว์แล้วอย่างเฮียตัวนี้ครับได้ตลอดเวลาจะน้ำขึ้นน้ำลงก็กินได้ตลอดก็หมดอยู่ได้ป่านี้ก็อยู่ได้เฮียเนี่ยเอาอาหารลงไปกินในน้ำไม่ใช่เขากินบนบกนะคะไม่กินในน้ำที่ทำอยู่ได้ผิดรู้ตัวปะเนี่ยผิดแน่เลยเอ้าเฮ้ยลุงคนพื้นที่ไปคุยกับลุงหน่อยสวัสดีครับขอสัมภาษณ์หน่อยด้วยฮะที่ผมสงสัยอันนั้นคืออะไรที่ให้หอยกระรอกครับใช่ค่ะเพราะว่านอกจากปลาตีนกุ้งหอยปูปลาจริงมันก็จะมีสัตว์บกอื่นเช่นกระรอกหางดำที่เราพบเยอะในพื้นที่ค่ะเขาก็จะให้อาหารเขาคือตกใจกูหันแล้วจะมามองกล้องใช่ไหมมันบู้เหมือนมีใครอยู่ข้างหลังเลยอ่ะอันนี้นอกจากมีกงนางก็จะมีแสมลิงใช่ไหมฮะต้นไม้แต่ต่างแค่ตรงรากของกงกลางเราจะเรียกว่ารากขังยันเพราะว่าเขาจะอยู่ในที่เป็นดินเลนหรือเพราะฉะนั้นในการพยุงลำต้นของเขาเนี่ยค่ะก็จะต้องแบกจากต้นไม้ธรรมชาติถ้าต้นไม้บกเข้าไปจะมีเป็นรากแก้วรากคูพรปกติค่ะไม้ป่าชายเลนจะมีรากพิเศษสีรากรากกงกลางจะเป็นรากขังยันแสมจะเป็นรากเข็มหมุดเห็นกิ่งไม้ผุดขึ้นมาไหมคะอันนั้นคือจะเป็นรากเข็มหมุดหรือว่ารากหายใจรากพวกนี้จะมีหน้าที่พิเศษอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของการแลกเปลี่ยนก๊าซเพราะว่าในดินเลนจะไม่มีออกซิเจนบริเวณพื้นดินจะมีสัตว์หน้าดินเรียกว่าสัตว์หน้าดินเยอะมากเพราะฉะนั้นเขาก็จะต้องทำหน้าที่แลกเปลี่ยนก๊าซออกซิเจนดูดคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปแล้วก็ขับออกซิเจนออกมาทางร่างด้วยพี่มีงูด้วยเหรอพี่มีค่ะเป็นงูปากกว้างน้ำเค็มค่ะเป็นงูที่เขากินพวกปลาพวกสัตว์ตัวเล็กๆเป็นอาหารที่เราเจอบ่อยจะเป็นปากกว้างน้ำเค็มทั้งหมดของเส้นทางสื่อสารธรรมชาติหรือแปลตอนนี้เราอยู่ประมาณตรงไหนโอ้อยู่ตรงนี้ค่ะแล้วเราก็เดินเข้าไปในป่าวนค่ะคือทั้งวันนี้ได้หมดเลยใช่ไหมคือใช่ค่ะจะวิ่งก็ได้แล้วก็จะมีจุดชมวิวชื่อหอชะครามค่ะเป็นหอสูง20เมตรชะครามคือเกิดอยู่ตามป่าชายเลนอ่ะพี่หรือว่ามันจะขึ้นใช่อยู่ตามป่าชายเลนที่เป็นดินเค็มเยอะแล้วก็จะขึ้นบริเวณที่เป็นพื้นที่โล่งน้ำท่วมไม่ถึงขึ้นอยู่ในพื้นที่น้ำขึ้นน้ำลงได้แต่ว่าน้ำจะไม่มันจะไม่ใช่ดินเลนนะคะมันจะเป็นดินทรายเราจะเดินอย่างนี้ตามรูทอย่างนี้ก็ได้หรือว่าเราจะไปที่ต้นไม้ทรงกลูกนะคะเป็นสารเสด็จขึ้นหอแล้วก็เดินหมดมีตรงไหนหลักๆไม่น่าจะเจอผมสองจุดก็จะเป็นต้นไม้ทรงกลูกตรงนี้ต้นไม้ทรงกลูกใช่ค่ะแล้วก็เดินขึ้นมาตรงนี้ค่ะทางสะพานเลี้ยวซ้ายขึ้นหอเดี๋ยวเดินลงไปทางหินเกร็ดจะเจอศาลาเลยอันนี้สูงไหมครับสูง20เมตรก็ไม่สูงเท่าไหร่6ชั้นมันก็ประมาณนี้เอาตัวดูดิเอาตัวพี่ตบแล้วตบตากล้องมันจะมีแบบพวกแพลงต้อนนะคะมาอยู่ในน้ำมันจะไปเกาะตามผิวผมว่าโดนหลอกแต่เราก็มองเพ่งไปเลยตอนแรกพี่เป็นคนประจวบปัตตานีจริงใช่ใช่พี่เป็นคนประจวบพี่เป็นคนที่นี่แหละค่ะคนทุกที่ปกติคนทุกที่แต่คนที่นี่ดักไว้ทุกอย่างผมหิวข้าวแล้วตอนนี้ใกล้ๆเที่ยงแถวนี้มีอะไรที่แบบแนะนำไหมส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาหารทะเลก็มีอาหารนักเอาราคาเนี่ยแหละที่ผมอยากจะเข้าเรื่องตรงนี้เลยพี่ไปกินบ่อยก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวโบราณหน้าวัดปักคลองตาลแต่พี่ไม่ไปนะพี่ไปโรงเลี้ยง อันนี้ก็จะเป็นศาลาที่เราเคยใช้รับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9 2ครั้งครั้งแรกก็ปี45ในพิธีน้อมเกล้าถวายแบงปลูกป่าก็พระองค์ในวันนั้นพระองค์เสด็จพร้อมพระเทศทรงสุดตรงกลางใบใหญ่ในวันนั้นก็พระองค์ก็ทรงตรัสว่าปลูกป่าแล้วต้องให้ชาวบ้านได้ประโยชน์ด้วยและในขณะเดียวกันก็ต้องช่วยกันอนุรักษ์จึงเป็นการพัฒนาแปลงปลูกป่าให้กลายเป็นศูนย์เรียนรู้ค่ะก็ล่าสุดที่รับเสด็จพระองค์ก็จะในวันที่9มกราคมปี57ฝักนี่คืออันนี้หรือเปล่าไม่ใช่ค่ะอันนั้นจะเป็นรากอากาศอ้าวมีรากอากาศด้วยใช่รากอากาศเขาจะค่อยลงมาจนถึงดินแล้วก็จะกลายเป็นรากค้ำยันเดี๋ยวฝักเดี๋ยวเราจะเห็นระหว่างทางเนี่ยค่ะฝักน้ำ
มองพี่ๆเขาบอกถ้าโดยธรรมชาติแล้วค่ะพอเขาแก่แล้วเขาจะร่วงลงพื้นลงดินเองแล้วเขาก็จะกลายเป็นต้นใหม่คือฝักมันหล่นลงมาแล้วคือแหลมๆนี่เขาลงดินปั๊บแล้วเขาจะงอกขึ้นมาเลยลงมาลงพื้นเนี่ยค่ะก็จะกลายเป็นต้นใหม่ตรงนี้ก็กลายเป็นอุโมงค์ต้นไม้เพราะว่าต้นไม้จะเอ็นเข้าหารับแสงค่ะให้ทายป่าชายเลนเป็นป่าไม้ประเภทไหนโอ้โหตั้งแต่เด็กจนโตเรียกมาป่าชายเลนประเภทอะไรเยอะๆพี่มีตัวเลือกให้ผมไหมครับแค่2อย่างผัดใบกับไม่ผัดใบอ๋อเดี๋ยวกูเองอันนี้กูเองมาอ่ะป่าผัดใบเข้าไปมันร่วงไม่ผัดใบทำไมรากมันมีแบบปุ่มแน่ที่มองอยู่นะปูอ้าวจริงดิใช่ถ้าเราสังเกตเราจะเห็นปูแสมอันนี้ทำอาหารได้ไหมได้ส้มตำเคยเห็นนะปูในส้มตำแดงๆอ่ะนะก้ามม่วงๆแดงๆใช่มันใช่ไหมหอที่พี่บอกใช่ค่ะถึงเร็วกว่าที่คิดนั่นปูแสมไหมแดงๆนะพี่ใช่ปูแสมมันจะมีหลายสปีชีส์มากก้ามแดงก้ามม่วงหน้าแถบฟ้าโอ้โห20เมตรเดี๋ยวเราจะถ่ายทำแค่ชั้นนี้พอกูเหนื่อยที่ไหนกูขอเหนื่อยก่อนขึ้นสรุปแล้วคำนวณแล้วกี่เมตรตัวกี่เมตรประมาณ34เมตรเดี๋ยวเบียร์ขวดหนึ่ง300แคลขึ้นไป20แคล300แคลแสดงว่าเราขึ้นลงเนี่ยประมาณ8รอบก็คือสูงกว่าต้นไม้ทั้งหมดที่มีใช่ไหมพี่ใช่เฮ้ยถ้าทางข้างบนเท่านั้นสวยนะเนี่ยความสูงแค่ทำอะไรผมไม่ได้หรอกสุดแล้วปราบหลุดทั้งหมดคืออิ่มอ่ะพี่เจ๊บอกกันเลยกูไม่ถ่ายเป็นขนาดเล็กก็20แคลวะเนี่ยถ้ากูจะพูดอะไรกูขอนั่งตรงนี้คุยได้ไหมกูไม่ไปยืนระเบียงแน่นอนอยากให้ผู้ชมดูวิวที่สวยงามก็แผนกล้องมาโน้ตจะเห็นถึงขอบสามยอดขึ้นไปด้านบนสูงมากพอเราขึ้นนี้ปุ๊บเราไม่มีไปไหนแล้วจริงไม่ขึ้นเขาแล้วพี่ผมขอถามอย่างพี่แนะนำของข้าวมาละมีของหวานและน่ากินของหวานเหรอแอนหวานเจี๊ยบเลยก้อยทอดกระทะทองค่ะก้อยทอดจิ้มนมทานก๋วยเตี๋ยวเสร็จใช่ไหมคะเลยขับรถเลยวัดไปจะมีเซเว่นขวามือให้แล้วขวาลงทะเลลงไปเลยจะเจอร้านอาหารชื่อว่าครัวแจ๋วร้านก้อยทอดจะอยู่ติดกันเนี่ยขึ้นมาก็หมดแล้วก้อยทอดชิ้นนี้อ่ะ20แล้วอ่ะคือยืนมุมแล้วพูดได้ไหมแบบเดินมาแบบวืบแบบแม่ผมดีถ้าเกิดมาที่นี่นะครับแนะนำศูนย์ศูนย์ศึกษาเรียนรู้นะครับป่าชายเลนนะฮะศูนย์ศึกษาการเรียนรู้ศิริราชราชินีนะครับเปิดทุกวันไหมพี่เปิดทุกวันนะฮะจันทร์ถึงอาทิตย์กี่โมงนะพี่แปดโมงครึ่งสี่โมงครึ่งแปดโมงครึ่งสี่โมงครึ่งนะครับก็จะเห็นต้นสับแหมต้นโกงกลางเห็นปูเห็นปลาหรือปลาทั้งปลาและปลาแล้วก็จะมีหอชะคามสูงกี่เมตรนะประมาณ20เมตรเนี่ยมองเห็นโดยรอบสวยมากอยากให้มานะฮะ032อ้าวโทรมาที่032 632 255เจ้าหน้าที่หน้าตาดีมากเจ้าหน้าที่หน้าตาดีมากชื่อนิวค่ะพี่นิวมาครับผมมาครับผมจะเป็นลูกกับพี่ทางเดินไปผมต่อพี่ก็ไปผมต่อเอาพี่ไปตับพี่ก็บอกเบื่อหน้ามากโอ๊ยแปลว่าน้องไม่เหนื่อยน้องเออมีแรงเดินก็เดินไปหนูก็แกตัวเป็นแบบนี้ไงแล้วนานจะมีรายการอย่างนี้ไหมมันมีรายการดีๆแบบนี้เยี่ยมผมอยากพี่อยากเป็นผมมากเลยพี่อยากนำพูดเองให้เสร็จปกติเนี่ยถ้าเกิดมีคนมาเยี่ยมชมหรือพี่จะเป็นคนนำพามาเดินอย่างนี้หรอแต่ถ้าเป็นหมู่คณะค่ะจะมีสายให้ต้องจองล่วงหน้า1สัปดาห์นะคะนี่ที่มีไก่ให้ค่ะนั่นคืออะไรพี่ประตูน้ำเมื่อก่อนมันเป็นนากุ้งไงคะเราปลูกต้นไม้ทั้งหมดลงในนากุ้งเราจะไม่ได้แบบเคลียพื้นที่ออกให้เป็นเยอะเปียปลูกลงในบ่อเลยนี่รู้จำนวนต้นที่นี่ก็ประมาณ700ต้นต่อ1ไร่มีทั้งหมดกี่ไร่นะ700ไร่ 19,000 ต้นมีปัญหาเรื่องการเงินหรือแบบสนใจด้านมือติดต่อจะแบบคือคู่ลูกคู่ครึ่งหรือสเปนเยอรมันหรือหมายถึงลูกมะพร้าวลูกมะพร้าวน้ำหอมแหมก็พูดไปเมื่อวานกินเต็มมานะเป็นปากเต็มคำเลยอันนี้คือสาระนะครับตรงนี้ก็จะเป็นท่าเทียบเรือค่ะเวลานักเที่ยวต้องการลงเรือเนี่ยอ้าวลงได้ที่ลงได้ค่ะแต่ต้องเป็นช่วงพฤศจิกาถึงกุมภาทำไมถึงเป็นช่วงนั้นเพราะเป็นช่วงที่น้ำขึ้นปอดใหญ่สำหรับนักท่องเที่ยวนะครับที่อยากจะมาลงเรือมีเรือให้นั่งนะแต่ว่าต้องเป็นเดือนพฤศจิกาถึงกุมภาตอนนี้เราก็อยู่กุมภาแต่พี่เขาไม่ให้ลง ไม่ใช่คือมันท้ายกุมภาน้ำมันลดลงหมดแล้วเหตุผลที่ให้เป็นช่วงพฤศจิกาถึงกุมภาเนี่ยเพราะน้ำมันขึ้นช่วงนั้น คือเนี่ยวันแห่งความรักมันกระตุ้งกระจิ้งกระนุ่งกระนิ่งพาแฟนมาลงนะเคยมีใครมาลอยกระทงที่นี่ไหมฮะไม่มีสมัยทะเลให้เอาลิ้นแตะ
หลังใบเออโถเออเธอชอบผมไม่พูดทดลองอยู่เออโถพูดทดลองเรื่องพืชแน่ไม่พูดทดลองเรื่องพืชนิดเดียวเรียกเลยก็ได้แอบเรียกอ่ะไหนบอกหน่อยเป็นไงครับมันเค็มเหมือนเกลือเลยเพราะว่ามันดูดน้ำขึ้นมาใช่ไหมต้นไม้ในป่าทะเลเนี่ยมันอยู่ในพื้นที่เป็นน้ำก่อยแล้วก็น้ำเค็มครับผมนะคะต้นไม้เดี๋ยวต้นสมแหมเนี่ยเขาจะมีต่อมขับเกลืออันไหนที่ไม่ได้เรียนเมื่อกี้อันนี้ผมเรียนแล้วไงอันนี้ของผมแล้วมันจะมีต่อมขับเกลือค่ะอยู่ใต้ท้องใบของต้นไม้มันก็จะขับความเค็มออกมาแล้วเขาใช้น้ำจืดในการเจริญเติบโตแต่ที่เราเห็นเมื่อกี้ใบกงกลางใช่ไหมที่เห็นมันร่วงครับผมที่เห็นมันร่วงเนี่ยเราคิดว่าเป็นต้นป่าผัดใบเนี่ยเพราะว่าเขาเก็บความเค็มไว้ที่ใบจริงๆแล้วมันมีทุกต้นไหมไอ้ต่อมความเค็มไม่ทุกต้นค่ะต้นไม้มันก็จะแบ่งเป็นว่ามีต่อมขับเกลือหลีกเลี่ยงการดูดเกลืออะไรอย่างเงี้ยเลยถ้าเรามาช่วงหน้าร้อนค่ะเราจะสังเกตตามราวไม้ตามอะไรอย่างเงี้ยสังเกตเกลือเลยนะเฮ้ยเหมือนเดิมเลยของโซ่อาหารนั่นเองก็จะมีผู้ผลิตผู้บริโภคผู้ย่อยสลายมันก็กินกันบอกกันเป็นทอดอันนี้คือปลาเตียงกินนกเหรอครับไม่ใช่ค่ะปลาตีนให้นกกินมึงเนี้ยมาสูงใช่ไหมถามจริงอันนี้คืออะไรงูกินนกเออไม่ต้องใส่มันก็กินได้ถ้านกตายงูก็มากินซากนกได้นี่ประเด็นว่าเฮ็ดล่ากินงูมันย่อยอย่าเข้าใจผิดนะฮะกูว่าจริงๆไม่มีใครโง่หรอกทำไมงูไม่กินปลาตีนอ่ะพี่แล้วทำไมน้องไม่กินปลาตีนพี่เขาล่ะคะอะไรให้เอาหน้าให้หน้าลงไปมันโดนจริงหรอวันเนี้ยเดี๋ยวก่อนให้เอาหน้าลงไปจริงอ่ะเฮ้ยมันเลยปลาตีนระวังของมีค่านะทั้งหมดพวกโทรศัพท์อะไรระวังหมดให้โยนลงไปก่อนมันจะได้ไม่หล่นมาโยนลงไปก่อนคือสำหรับนักท่องเที่ยวครับที่มาเที่ยวที่นี่ครับผมถ้ากลัวของมีค่าตกหล่นพี่เขาบอกให้โยนลงไปเลยแล้วของก็จะไม่หล่นแล้วเอาต้องคว่ำหน้าใช่ไหมแล้วก็ไปกันเถอะค่ะโทษรอด้วยเอาไปเที่ยวเอ้ยไงโอ้โหขยำไม่ห่วงเลยตามเสาเห็นไหมคะมันจะมีเหมือนหอยค่ะอันจะเป็นหอยนางรมปลาตีนแบบตัวเบลเลอร์เลยนะใหญ่มากมันจะมีใหญ่กว่านี้ไหมก็ประมาณนั้นแหละค่ะน่าจะใหญ่สุดจะเป็นพันใจแอนเฮ้ยเขาพันใจแอนมีหลายพันอีกเหรอโนบิตะมิชิซุกะเออดีพิธีกรนั่งจบขอขอบคุณศูนย์ศิรินาถราชศูนย์ศึกษาเรียนรู้ศูนย์ศึกษาการเรียนรู้ศูนย์ศึกษาเรียนรู้ไม่มีการศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนศูนย์ศึกษาการเรียนรู้ระบบนิเวศศิรินาถราชราชินีราชินีพี่บอกรายการศูนย์ศึกษาเรียนรู้ไม่มีการไม่พูดแล้วต้องขอขอบคุณที่นี่นะฮะศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศศิรินาถราชินีนะครับตกใจเลยครับผมขอทุกๆทีเดียวตอนที่เดียวขอขอบคุณศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนศิรินาถราชินีนะครับที่ให้เราได้เข้าไปศึกษาด้านในแล้วก็ได้ซึมซับบรรยากาศอย่างเต็มที่แล้วก็มีพี่วิทยากรสวยๆเนี่ยพาเราไปดูแล้วก็บอกหลายๆอย่างเป็นความรู้แก่คนดูแล้วก็แก่พวกเราด้วยครับใช่ครับผมก็ถ้าอยากได้พี่คนนี้นะครับเป็นวิทยากรนะผมก็ช่วยพี่นิววันนี้พี่นิวเข้างานไหมเข้าไม่ไปติดต่อมาได้นะคะที่032632255ค่ะหรือว่า Facebook ของศูนย์ศิรินาถราชินีเลยก็ชื่อเต็มๆค่ะศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนศิรินาถราชินีค่ะเทคเดียวเทคเดียวลองเทคไล่นี่มึงออกไหมเอ้าไล่มึงเอ้าเอ้าทำไมกูอ่ะโอเคครับก็ขอบคุณเพจนี้นะครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ Hello I'm have five people How much You don't pay ก็ใช่ครับผมขอโทษครับเห็นอยู่ด้านหลังเราดูว่าตกอะไรนะไม่รู้น้ำตก